เรามากินสาหร่ายพวงองุ่นกันนะคะน่าทานมากมือล้างแล้วนะคะก็ไปจิ้มกินเลยทานอยู่หลังบ้านนะคะวันนี้น้องเจนก็เสียงดังมากมาแอบมากินข้างหลังกรอบมากอะพี่อ้อมไม่เคยกินนะสาหร่ายพวงองุ่นอร่อยแซ่บมากค่ะได้กลิ่นน้ำทะเลนิดๆนะพี่อ้อมเป็นเคยอยู่ที่ภูเก็ตนะคะก็จะได้กลิ่นไอทะเลนะคะเหมือนเลยเป็นรสชาติน้ำทะเลอ่ะนิดๆถ้าคนที่อยู่แบบบ้านติดทะเลจะรู้เลยว่ากลิ่นแบบทะเลเป็นยังไงนะคะเป็นกลิ่นที่เราชอบค่ะกลิ่นไอทะเลเนาะหอมมากอ่ะจิ้มอร่อยดีนะคะกรอบมากกรึบๆนะคะกรอบตอนที่ซื้อมามันจะเม็ดใหญ่กว่านี้นะคะพี่อ้อมเอาไปแช่ตู้เย็นมันก็เหมือนมันจะหดลงนะแต่ยังมีความกรอบอยู่อร่อยดีค่ะได้ยินเสียงเคี้ยวไหมคะกรุบกรุบกรอบกรอบอร่อยมากแซ่บค่ะไม่ได้เสียงครับแซ่บมากน้ำจิ้มเขาทำรสเด็ดมากค่ะแซ่บมากค่ะอ
แซ่บจนพริกตีขึ้นจมูกนะคะเม็ดมันจะเล็กลงนะเอามาแช่ตู้เย็นยังกรอบอยู่หนัวมากอร่อยนะเห็นไหมคะไม่พูดกันนะกล้องแซ่บมากหวานมากค่ะมือล้างแล้วนะคะอร่อยมากแซ่บมากค่ะอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มก็ทำอร่อยดอนหอยหลอดนะคะพอดีไปธุระแล้วก็เลยแวะไปสดมากน่ารักมากอร่อยมากค่ะพี่อ้อมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆ FC ทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อมด้วยนะคะ
ส่งกำลังใจเป็นนานๆนะคะส่งกำลังใจให้กันไปนานๆนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายแซ่บมากค่ะ